ทำไมชัยยันมันยังไม่ออกมาอีกอ๋อก็คงเตรียมตัวอยู่นะนะเพคะมันจะเตรียมตัวอะไรกันนักหนานะอ้าวก็ได้ข่าวว่าพระราชทานเครื่องสนิมพิมพาพรออกตั้งเยอะแยะกว่าจะติดครบอ่ะก็คงต้องใช้เวลาตั้งนานเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะเดี๋ยวลูกไปตามเองนะเพคะดีมากลูกไปตามมาเดี๋ยวนี้เลยเหมือนมากเฉยๆองค์ชายเพคะอะไรอะไรเหรอจ๊ะพระชายาเสด็จมาเพคะเฮ้ยจะทำไงล่ะสถานเอางี้เดี๋ยวเราแกล้งไม่สบายไม่สบายมากนะก็เลยให้เจ้าเนี่ยเอาไปดีขี้แทนเรานะเอาอย่างนี้เดี๋ยวอ่ะออกไปรับหน้านางไว้ก่อนนะเพคะสถานเร็วเร็วพระต้องหย่อนเร็วเร็วเร็วไม่สบายใช่ไหมพี่เจ้าใช่ส่งเลยจะต้มเลยอย่างนี้ว่ะองค์ชายทรงพระประชวรเพคะรู้ดีนี่มาแล้วนอนลงไปสิจะลุกขึ้นมาทำไมนอนเหมือนคนป่วยหน่อยไม่ใช่พระองค์ประชวรต้องมาบรรทมวันนี้ส่วนข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าเองต้องคอยปฏิบัติพระองค์ใช่ลงมาสิเร็วตัวท่านจะทำเจ้าพี่ทรงเป็นอะไรไปเองเป็นคนไข้เองหรือว่าเป็นตายเลยพระเจ้าค่ะน้องอันนองไม่เห็นจะร้อนเลยสักนิดคงจะทรงหายดีแล้วพระเจ้าค่ะเจ้านี่มันกลับกรอก
พูดไม่ได้จับไม่ได้และไม่ทันเหมือนเจ้านายของเจ้าไม่มีผิดเลยนะเจ้าพี่ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะเพคะโอ้ยน้องน้องพี่ไม่สบายพระองค์รับปากแล้วว่าจะไปตีคลีก็ต้องทำตามนั้นน้องน้องใจคอจะไม่กลัวพี่ตายเลยเหรอถึงตายน้องก็ต้องส่งวิญญาณให้ไปตีให้ได้ไปค่ะรีบเสด็จไปเดี๋ยวนี้เลยนะพี่คะทุกคนเขากำลังรอโยไปดูเขาตีคลีกันนี่เพคะบ๊า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 จะขี้เกียจไปถึงไหนนะเพคะบ๊าบ๊าบูตามใจไม่ไปก็อย่าไปน้องแต่คุณอยู่ก็ได้ขัดใจจริงยังไม่มาอีกผู้กล้ามาแล้วน่าขึ้นหน้าเจ้าถามเรื่องอะไรมนตาไทยันลูกเขยพ่อแสดงให้ศัตรูเป็นที่ประจักษ์ไปเลยนะว่าลูกเขยยังขนาดนี้แล้วพ่อตาจะเยี่ยมยอดขนาดไหนโชคดีนะลูกนะเป็นลูกเขยท้าวสามมนต้องโชคดีอยู่แล้วค่ะแหมวางไว้คิดแน่เลยสู้สู้ลูกวางมากถึงหน้าเกรงขามมากYeah.
แพ้ไปหนึ่งเหลืออีก5แต่น้องคิดว่าจะต้องมีราชบุตรเขยองค์ใดองค์หนึ่งที่สามารถเอาชนะได้ ถ้าอย่างนั้นบ้านเมืองของเราก็ต้องถูกยึดสิคะไม่สนใจไม่ได้นะเพคะเพราะว่าบ้านเมืองนี้ก็เป็นบ้านเมืองของน้องเหมือนกันเจ้าพี่นี่มันบ้านเมืองของน้องนะเพคะเจ้าพี่จะปล่อยราชนาราชบุตรเขยของท้าวสามนยังเหลืออีกตั้ง5คนมันต้องมีสักคนหรือ2ถึง3คนที่สามารถตีคีชนะได้ราชนาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเนี่ยเพิ่งแพ้ไปแค่คนเดียวเองหมายความว่ายังไงเพคะก็หมายความว่าเราก็อยู่ส่วนของเราเขาก็สู้กันไปแต่น้องฟังเหมือนกับว่าเราเพิ่งจะแพ้ไปคนเดียวเองแต่ยังมีอีกหลายคนที่จะแพ้อีกโธ่อย่าคิดมากเลยถึงพี่อยากจะช่วยแต่เสด็จพ่อเสด็จแม่ของน้องก็ยังไม่เห็นพี่อยู่ในสายตาอยู่ดีจริงไหมล่ะหมดกันยังไม่หมดเพคะเพิ่งสู้ไปได้คนเดียวเองโถแม่มนทาก็ขนาดเจ้าชายยันนี่มันคุยนะคุยหนาว่ามันเชี่ยวชาญเหลือเกินในเรื่องตีคลีเนี่ยยังแพ้ไม่เป็นท่าและไอ้ที่เหลือเนี่ยที่มันยอมรับสารภาพมาโดยตรงเลยว่าตีไม่เป็นบ้างตีเป็นงูมูปลาบ้างมันจะเหลือเหรอขอเดชะพระอาญาไปพ้นกล้าวไม่เหลือแน่นอนพระเจ้าค่ะท่านอมัดไอ้ที่ไม่เหลือนั่นข้าพุทธเจ้าหมายความว่าพวกศัตรูที่มาท้าไตคลีพระเจ้าค่ะแล้วไปแล้วถ้าเผื่อฝ่ายไอ้ที่ไม่เหลือเนี่ยมันเป็นฝ่ายเราล่ะเราจะทำยังไงกันต่อไปไหนช่วยกันระดมความคิดกันหน่อยสิแม่มนทาว่ายังไงยืนเฉยอยู่ได้คิดสิพี่คะพี่คะหม่อมฉันกำลังคิดอยู่คุณท้าวช่วยกันคิดสิเสร็จไปแล้ว1เหลืออีก5ท่านวิษณุกรรมพระเจ้าค่ะท่านจงแต่งสารไปเยาะเย้ยแล้วก็ท้าทายไอ้เจ้าท้าวสามนคนยุติธรรมลำเอียงอีกสักฉบับหนึ่งสิกราบด้วยกล้าพระเจ้าค่ะขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเก้าทูตคนเดิมมาขอเข้าเฝ้าอีกแล้วพระเจ้าค่ะตายแล้วทำไงดีอ่ะมากันแล้วเหรอไม่ปล่อยให้ไอ้เจ้าในคอกันบ้างเลยเหรอเนี่ยแม่มดฮะเราต้องหนีให้เร็วที่สุดไปเร็วไปเดี๋ยวขอเดชะแล้วพวกข้าพเจ้าเราก็ไปเจ้าค่ะก็พวกใครตัวมันดิอ๋อไปไม่ได้นะเพคะทางนี้เหรอไม่ทางนี้ก็ไปไม่ได้เพคะไปไม่ได้ทำไมองค์เป็นผู้ครองเมืองอ่ะพระองค์จะเสด็จหนีเอาตัวรอดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเพคะก็โทษจะหนีรอดได้ยังไงก็ไปให้เร็วที่สุดแล้วที่มันจะได้รอดไปไม่ได้เพคะไปไม่ได้พระองค์จะต้องอยู่สู้เคียงข้างกับทหารของพระองค์สิเพคะก็โทษแม่มนทาจะไปเคียงข้างไอ้พวกนี้เหรอนี่แม่มนทาพิจารณาหน้าตามันแต่ละคนดิมันน่ะอยากจะหนีเต็มแก่อยู่แล้วโดยเฉพาะอำนาจพิเชษนี่หน้าเหลือไปถึง2นิ้วไม่ได้เพคะไม่ได้ยังไงก็หนีไม่ได้เพคะ
แต่พระองค์จะทรงยืนยันว่าจะหนีพระองค์เดียวอ่ะก็เชิญเธอไปคะอย่างนั้นอ่ะหม่อมฉันจะลุกขึ้นรวบรวมลูกสาวเราลุกขึ้นสู่แทนพ่อแม่มนทาแม่มนทาจะผู้หญิงนะลูกๆเราทุกคนจะผู้หญิงหมดนะจะทำยังไงได้ล่ะไปคะกับผู้ชายอ่ะไม่สู้ไปคุณเท้าคำเกลี้ยงไปเดี๋ยวแม่มนทาแม่มนทาจะไปไหนอ่ะไปพบทูตนะคะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันทุกคนตายแล้วตายกันหมดโอ้ยตายกันโอ้ยแม่มนทาแม่มนทารอด้วยแม่มนทาฮ่อคราวนี้ให้พระมเหสีเป็นหัวหน้าเจรจางั้นหรือใช่แม่มนทาถอยไปพี่เองอย่าสั่นไปค่ะอย่าสั่นในเมื่อพวกท่านเนี่ยตีครีชนะแล้วก็กลับไปได้แล้วจะอยู่อีกทำไมล่ะอยู่ริบบ้านเมืองและทุกอย่างที่เป็นของท่านทำสัญญาสัญญาอะไรไม่รู้เรื่องใครไปสัญญาอะไรกับเขาไว้หรือเปล่าเปล่าไม่นะฮะหมอบฉันก็ไม่นะไม่มีนี่ไม่รู้เรื่องให้ตายเถอะทำไมตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเลยมีลีลายนกวนโทสะเนี่ยเหนือกว่าท้าวสามมนต์ไม่มีอีกแล้วนั่นมันเป็นความสามารถพิเศษของท้าวสามมนต์คนเดียวคนอื่นห้ามลอกเลียนแบบเดี๋ยวหนังสืออะไรเนี่ยองค์เหนือหัวของข้ามีรับสั่งให้นำมาให้ท่านมาตุลีเจ้าค่ะกลับแม่มนทาเราทำท่าหน้าเกรงขามไม่กล้าโอ้ขู่ใครไม่ขู่มาถูเท้าสามมนคนกล้าหาญโธ่นึกว่าจะกลัวแล้วมันหายไปไหนมันหายไปไหนไม่ทราบไม่ทราบนะมาพระเจ้าค่ะเอาพระราชสารออกมาดูสิขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวจะทรงโปรดให้อ่านพระราชสารหรือยังพระเจ้าค่ะก็ออกมาก็อ่านสิแต่ว่าไม่ต้องอ่านให้ละเอียดนักหรอกเอาสรุปพอพระเจ้าค่ะขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวคราวนี้ไม่รอดแน่ๆพระเจ้าค่ะต้องว่ายังไงก็ว่ามาสิอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะในศาลนี่เขาบอกว่าพระองค์เสด็จออกไปตีคลีในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมหาไม่จะถูกลิบบ้านและเมืองและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพระองค์พระเจ้าค่ะรวมทั้งแม่มนทาด้วยสิท่านอาวาสพระเจ้าค่ะให้ใครไปตามราชบุตรเขยสิงหนมาเดี๋ยวนี้รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อรับสั่งให้หาเจ้าพี่ทำไมพี่คิดว่าพี่พอจะรู้คงจะให้พี่ไปตีคลีฮะแล้วเจ้าพี่จะสู้เขาได้หรือไหมคะสิงหนเจ้าต้องออกไปกู้หน้าให้พ่อและชาวเมืองทุกคนแล้วแน่พระไทยแล้วหรือไหมคะเพื่อจะไม่ขายหน้าซ้ำอีกแม่มนทาพูดจาให้กำลังใจกันบ้างเถอะเวลานี้เราต้องการความจริงมากกว่าคำพูดให้กำลังใจนะเพคะว่าไงล่ะสิงหนลูกแน่ใจหรือเปล่าว่าจะสู้กับศัตรูได้อ่ะมาตอบตามความจริงว่าแน่ใจต้องแน่ใจว่าสู้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเจ้าพี่
แต่ถ้าหากมีเพื่อนช่วยกันตีหม่อมฉันคิดว่าเราอาจจะพอมีทางชนะพวกมันได้พระเจ้าค่ะดีดีเลยถ้าอย่างนั้นนะเราให้ลุมมันเลย5คนเออไม่ได้เพคะทำไมถ้าหากพระองค์เกิดแพ้ขึ้นมาเท่ากับพระองค์จะต้องสูญเสียทุกอย่างให้ช่วยกัน2คนก็พอเพคะหากเกิดอะไรขึ้นน่ะเรายังพอมีเวลาถ่วงเอาไว้ได้บ้างเพคะแม่มนทาเพคะแม่มนทาน่ะขโมยความคิดของเราไปอีกแล้วเอาเป็นว่าสิงหนเจ้าไปเตรียมตัวออกตีครีพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าเจ้าจะเลือกใครไปเป็นผู้ช่วยเจ้าล่ะลุงทนไม่ไหวแล้วนะพี่ขาวเสด็จแม่แต่ต้องอดทนเรื่องของบ้านของเมืองอ่ะต้องมาก่อนนะลูกเสด็จแม่พี่คะถ้าหากว่าลูกจะทูลเจ้าพี่ว่าถ้าหากสามารถปราบศัตรูได้ลูกจะยอมหลีกทางให้กับพระองค์แล้วก็องค์ชายสี่ดีไหมเพคะไม่ได้นะลูกอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะจะพลอยเสียหายกันไปหมดแต่ต้องอดทนไว้ลูกไว้ให้เรื่องตีคลีเนี้ยเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันที่หลังเชื่อแม่เถอะนะลูกนะพี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมต้องมาตีคลีพนันเอาบ้านเอาเมืองกันด้วยทำไมถึงไม่ใช้วุฒิสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยน้องคิดว่าคงเป็นเพราะกษัตริย์พระองค์เนี้ยไม่ชอบใช้วิธีการรุนแรงก็ได้นะเพคะว่ายังไงคันทีมงเจ้าชายสิงหนเสด็จมาพบพระเจ้าค่ะงั้นไปกันเลยน้องไปด้วยเพคะจริงโรตีมะพวกเขาไม่ยอมองชายสิงหนองชายสี่เรามีเรื่องขอความช่วยเหลือจากท่านน้องปฐมาก็น้องอยากทราบนี่เพคะองชายสิงหนน่ะเขาขอความช่วยเหลือจากพี่ไม่ใช่จากน้องตายละเอาละอย่าทะเลาะกันเลยนะเรามีเรื่องอะไรจะบอกเสด็จพ่อรับสั่งว่าให้เราออกไปตีคลีในวันพรุ่งนี้แล้วเราก็รับปากแล้วด้วยว่าจะให้องค์ชายสี่ไปช่วยตีด้วยกันไม่ได้นะเพคะน้องปฐมาพี่ต้องช่วยองค์ชายสิงหนแล้วนี่มันก็บ้านเมืองของน้องด้วยน้องลองคิดดูให้ดีนะแล้วพระพินางวิลาวานรับสั่งว่ายังไงบ้างล่ะเพคะในเมื่อพี่ยังยอมที่จะไปตีขี่ช่วยบ้านเมืองของนางนางก็ต้องย่อมยินดีด้วยน้องมาทำมาที่น้องเป็นอะไรไปอ่ะไหนน้องบอกพี่มาสิน้องพูดไม่ได้หรอกเพคะมันละอายปากตัวเองแต่ถ้าหากเจ้าพี่อยากจะอยู่ช่วยคู่ขวัญของเจ้าพี่แล้วก็สุดแล้วแต่น้ำพระทัยเพคะนางเป็นอะไรของนางเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเมียของเราเลยพระพี่นางวิลาวันกับพระพี่นางปัทมาคงจะดีพระทัยมากที่พระสวามีทรงกล้าหาญออกไปช่วยปกป้องบ้านเมืองคงไม่ใช่หรอกคะอ้าว ทำไมล่ะจ๊ะพี่คำเกลี้ยงหม่อมฉันทราบแต่ว่าทั้งสองพระองค์อ่ะสู้ไม่พอพระชายที่พระสวามีออกไปตีครีน่ะไปคะไม่ต้องมาหัวเราะเยาะน้องเลยนะเพคะเราเข้าไปคุยข้างในกระท่อมกันเถอะพี่คำเกลี้ยงไปเถอะพี่คำเกลี้ยงไม่ต้องเกรงใจใครหรอกแ
ัทิดาคงยังไม่ทรงทราบหรือมั้งไปคะว่าเกิดเรื่องไม่งามในราชสำนักเรื่องไม่งามเรื่องอะไรกันจ๊ะเรื่ององค์ชายองค์ชายสี่กับเจ้าชายสิงห์หนไปคะเราไม่เห็นจะเข้าใจเลยทั้งสองพระองค์ทรงเป็นเป็นคู่รักกันไปคะอะไรนะเราไม่อยากจะเชื่อเป็นความจริงไปคะพระพินาทั้งสองไปปรับทุกข์กับพระมเหสีแล้วก็รับสั่งขอร้องให้เก็บไว้เป็นความลับพระมเหสีเองก็รับสั่งกับนางกำนันทุกคนได้เก็บไว้เป็นความลับไปคะแล้วเจ้าก็มาบอกกับเราให้เก็บเป็นความลับเหมือนกันไปคะโธ่น่าสงสารพระพี่นางทั้งสองพระองค์ถูกพระสวามีนอกใจไปรักกันเองท่านนมัสพระเจ้าค่ะดึงให้ตึงๆจับจีบให้ดีข้างหน้าด้วยอ้าวยังแต่งองค์ไม่เสร็จอีกแล้วไปคะถ้าศึกยกมาประชิดอย่างนี้เนี่ยมันต้องแต่งให้เต็มที่หน่อยแม่มณฑาเขาเรียกว่าคมเอาเลือกเอาชัยไว้ก่อนอ๋อเหรอเพคะแต่รู้สึกว่าศัตรูของพระองค์อ่ะไปทำพิธีเอาเลือกเอาชัยอยู่ที่ปรามพิธีพร้อมกันหมดแล้วนะเพคะอ้าวจัดอยู่ได้ไปกันสักทีดีทางไหนก่อนตัวนะครับลงทางซ้ายแป๊บ
จะกลับแล้วเหรอเท้าสามมนแล้วมันมีทำไมอ่ะยิงเพื่อนเลยเถอะชนะแล้วเนี่ยมันยกขยงกลับไปได้แล้วเรายังไม่กลับจนกว่าเราจะได้ริบบ้านริบเมืองของท่านแล้วท่านพอจะมีใครสู้กับเราอีกหรือเปล่าล่ะเพราะถ้าไม่มีเราก็จะได้ยึดครองซะเลยยังไม่หมดเรายังเหลือลูกเพื่อนตั้งหลายคนเก่งๆเท่านั้นคนเก่งเนี่ยเก็บไว้ทีหลังจริงครับท่านดูท่าทางจะเก่งๆกันทุกคนเลยงั้นเราจะให้เวลาท่านเพิ่มเป็น2วันพอครบแล้วเราจะมารอตรงนี้ถ้าไม่มีคนเก่งคนไหนก้าวออกมาเราก็จะยึดครองซะเลยไอ้ไขหน้าที่สุดตั้งแต่ลูกสาวแม่มนทาไปเอาไอ้เงาะป่าบ้าใบมาเป็นผัวเนี่ยนะก็มีเรื่องตีครีนี่แหละที่มันตอกย้ำทำให้เราเนี่ยอับอายขาหน้าขึ้นไปอีกปะโถเอ้ยไอ้แค่ตีครีก็ดันแพ้เขาได้มันจะอะไรกันนักหนาแค่โยนขึ้นไปแล้วก็ตีให้ถูกเท่านั้นแหละปะโถอ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมพระองค์ไม่ทรงรับคำท้าไว้เองล่ะเพคะแหมก็อยากจะรับอยู่หรอกแม่มนทาแต่ว่าหูตามันไม่ดีมองลูกไม่ทันไม่อย่างนั้นรับไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าแกนะแค่หูตาไม่ดีเท่านั้นอย่างนั้นล่ะเพคะเขาเรียกว่าแกนี่แม่มนทาแม่มนทาน่ะอยากจะแกก็แกไปคนเดียวเถอะพี่เนี่ยไม่ยอมแกด้วยหรอกโธ่ไม่ต้องมาทำพูดดีหรอกลูกเขยแม่มนทาแต่ละคนเนี่ยได้เนื่องซะที่ไหนอ๋อพอแพ้ก็ยกให้เป็นลูกเขยหม่อมฉันอีกแล้วเหรอเพคะไม่ได้ยกให้มันเป็นลูกเขยของแม่มนทาถ้าเป็นลูกเขยของพี่แล้วก็มันต้องเก่งกล้าสามารถเหมือนพ่อตามันท่านอำมาตย์พระเจ้าค่ะลูกเขยของแม่มนทาเนี่ยแพ้ไปกี่คนแล้ว3คนแล้วพระเจ้าค่ะเหลือที่เท่าไหร่ท่านนับพระสวามีเงาะไอ้เงาะนะไม่ต้องนับไม่ต้องนับถ้าไม่นับพระสวามีเงาะก็เหลืออีก3พระองค์พระเจ้าค่ะคือเจ้าชายอาลีเจ้าชายมังลายและเจ้าชายมโนลมพระเจ้าค่ะไปตามมาพบเราเดี๋ยวนี้รับด้วยกล่าวพระเจ้าหูตาดีหน่อยไม่ต้องพึ่งมันเลยจริงๆไปเพคะไม่เอาพี่ไม่ไปไม่เอาไม่ไปไม่ได้นะเพคะเป็นพระกระแสรับสั่งของเสด็จพ่อไม่เอาน้องทรงโกรธก็น้องทรงโกรธเนี่ยไปกราบทูลเสด็จพ่อสิจ๊ะว่าหาพี่ไม่พบจริงไหมหม่องทินจริงไหมเจ้าค่ะถ้าตามหาไม่พบก็จะได้ไม่ต้องเข้าเฝ้าใช่จ้ะขี้ขาดใช่จ้ะขี้ขาดขี้ขาดที่สุดในโลกน้องไม่นึกเลยนะเพคะว่าพระองค์จะขี้ขาดได้ถึงขนาดนี้ไปทองคำเดี๋ยวสิจ้าน้องทรงกรดนี่น้องจะไปไหนไปให้พ้นจากตรงนี้เพคะน้องไม่อยากเห็นหน้าคนขี้ขาดเดี๋ยวจ้าก็ได้พี่จะไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเดี๋ยวนี้แหละตายเป็นตายไปของทินพระเจ้าค่ะแต่ยังไม่อยากตายเลยต้องเพชรจ้าอย่างนี้สิคะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมองค์ชายสิงห์หนกับองค์ชายสี่เนี่ยถึงได้ต้องพ่ายแพ้จนทำให้สามีของเราต้องเดือดร้อนหรือว่าจะแกล้งกันนะเพคะนั่นน่ะสิพวกนั้นต้องแกล้งเราแน่ๆแต่ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟนะเพคะน้องเชื่อว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเจ้าพี่ของน้องเนี่ยต้องเอาชนะศัตรูได้อย่างแน่นอนเพคะตีมันตีได้จ้ะแต่ว่ามันไม่ชำนาญน่ะน้องไม่เห็นหรือว่าไอ้คนๆนั้นน่ะ
มันตีเก่งคล่องแคล่วว่องไวยังกับไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แล้วจะเป็นอะไรเหรอพี่คะรีบไปเข้าเฝ้าดีกว่าเดี๋ยวเสด็จพ่อจะกริ้วนะพี่คะอาป้าจะแงะลองแบะแบะใบฝุ่นใบเข้าใจต้องให้ช่วยแปลเอ้ยมันบ้าใบฝุ่นใบเข้าใจให้เราช่วยแพ้ก็แพ้ไปสิเพคะแค่อับอายขายหน้าไม่ถึงกับตายซะหน่อยแต่พี่ไม่อยากเสด็จพ่อทรงผิดหวังโถเอ้ยเสด็จพ่อทรงผิดหวังมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะเพคะถ้าจะผิดหวังอีกสักครั้งนึงหรือสองครั้งจะเป็นอะไรไปนี่น้องปลอบใจพี่หรือว่าตำหนิพี่กันแน่ อย่าทรงคิดมากสิเพคะรีบไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเถอะเพคะไปบุญคำจริงๆนะคำเอ้ยเราว่าเจ้าพี่ไปตีครีก็ดีกว่าไปหาเนื้อหาปลาเพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียหูเสียจมูกให้กับใครอีกน้องไอรักนี่เสด็จไปเถอะคะน้องอ่ะเอาใจช่วยไปเถอะคะน้องไอรักไปสิเลยคะนะเดี๋ยวเราก็เจอกันแล้วไปเถอะคะเกิดว่าราชบุตรเขยอีก3พระองค์ตีคลีแพ้เขาล่ะเพคะไม่สนพระทัยไม่ได้นะเพคะเพราะว่าบ้านเมืองของน้องก็เหมือนบ้านเมืองของเจ้าพี่เสด็จแม่มารับสั่งขอให้น้องให้เจ้าพี่ช่วยตายทำไมพระมเหสีจันเทวีถึงได้ตกยากขนาดนั้นล่ะเพคะถึงจะตกยากขนาดนี้มันก็ยังไม่สาแก่ใจเราจงตามไปฆ่ามันให้ได้รับด้วยกล้าวไว้เจ้าค่ะ